รัสเซียยังคงปิดล้อมในหลายเมืองของยูเครนนับตั้งแต่ปฏิบัติการทางทหารเมื่อ24กุมภาพันธ์2565แต่ล่าสุดวิกเตอร์โซโรตอฟผู้บัญชาการกองกำลังรักษาดินแดนและสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงออกมายอมรับว่าปฏิบัติการดังกล่าวไม่รวดเร็วอย่างที่คาดคิดซึ่งส่วนสำคัญคือการที่ยูเครนเอาพลเรือนมาเป็นโล่มนุษย์แต่ก็ชี้ว่ากองทัพกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายทีละขั้นและชัยชนะจะต้องเป็นของรัสเซียโดยโซโลตอฟถือเป็นสายตรงของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจากการที่เคยเป็นหัวหน้าหน่วยอารักขาก่อนเลื่อนมาสู่ตำแหน่งปัจจุบันซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจสวนทางกับคำแถลงจากรัฐบาลที่ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนตรงตามเวลาและอาจปรับกลยุทธ์เพื่อยึดเมืองใหญ่เต็มรูปแบบพร้อมตำหนิสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่อ้างว่าผู้นำรัสเซียผิดหวังกับปฏิบัติการดังกล่าวโดยชี้ว่ามีเจตนายั่วยุเพื่อให้ส่งทหารไปบดขยี้เมืองต่างๆของยูเครนด้านชาวมิเชลประธานคณะมนตรียุโรปก็ให้สัมภาษณ์สื่อฝรั่งเศสยอมรับว่ารัสเซียคือมหาอำนาจนิวเคลียร์หากความขัดแย้งนี้เบี่ยงเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างนาโต้กับรัสเซียเราจะถลายเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3โดยอดีตนายกรัฐมนตรีเบลเยียมสนับสนุนให้ยุโรปเน้นผลักดันประเด็นเฉพาะหน้าเช่นด้านมนุษยธรรมสถานะของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการเจรจาสันติภาพและชี้ว่ายุโรปไม่ควรละทิ้งบทบาทคนกลางในความขัดแย้งและไม่ควรมอบบทบาทนี้ให้แก่มหาอำนาจภายนอกทางนี้สหภาพยุโรปได้ทำลายข้อห้ามต่างๆด้วยการส่งมอบความช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ไม่อาจอนุมัติตามที่ยูเครนขอได้ทุกอย่างโดยเฉพาะการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป